สวัสดีครับพบกับผมช่างแบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาซ่อมเจ้าโทรศัพท์ iPhone 5นะครับขึ้นค้างโลโก้เนี่ยฮะโลโก้ Apple นะครับได้ข่าวว่าไปเล่นน้ำมานะครับก็จะมีวิธีการซ่อมยังไงนะครับสามารถซ่อมเองได้ด้วยนะนะครับเผยเลยทุกกลเม็ดเลยนะครับของช่างซ่อมโทรศัพท์นะครับอ่ะมารับชมกันนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะว่าด้วยเรื่องการตกน้ำนะครับของโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับไม่แน่ใจในการแกะโทรศัพท์นะครับเวลาเครื่องตกน้ำนะครับช่างแบงค์แนะนำนะครับถอดแบตนะครับถ้าเครื่องที่ถอดแบตได้นะให้ถอดแบตออกนะครับแล้วไปหาช่างที่ใกล้ที่สุดนะครับให้เขาล้างเครื่องให้นะครับโอกาสเครื่องท่านจะรอดสูงมากนะครับ 90% ขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านเอาไปแช่ถังข้าวสารนะครับโอกาสที่จะรอดนะครับเหลือ 10% เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมนะครับเปิดร้านโทรศัพท์มานะครับเปิดร้านซ่อมมานะประมาณ6ปีนะครับผมคิดว่าผมน่าจะรวบรวมข้าวสารได้ประมาณกระสอบนึงครับเพราะว่าเวลาผมแกะเครื่องออกมาเนี่ยร่วงเลยครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับถ้ามันแช่แล้วมันใช้ได้จริงนะครับมันคงไม่มาถึงผมหรือไม่มาถึงช่างเพื่อนๆช่างทุกคนนะครับโอเคในกรณีนี้ครับน่าจะตกน้ำมานะครับคือของน้องผมเองนะครับบอกว่ามันตกน้ำมาแล้วก็ไปชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องดูนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับน้ำนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ขายควง iPhone นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายแล้วตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็มีขายนะครับนะครับมันจะเป็น5แฉกเคออนฮะตัวน้อยมากนะครับเอาน็อตออกแล้วนะครับเอาถาดซิมออกนะครับเนี่ยฮะใช้ไขควงจิ้มลงไปเลยโอเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นการขั้นตอนการเอาจอออกนะครับมันจะมีที่ดูดนะครับโดยเฉพาะแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมใช้ตัวนี้นี่ครับตัวดูดกระจกของตุ๊กตาเนี่ยครับดูดได้เหมือนกันครับให้ดูดจากด้านปุ่มเนี่ยครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับดูฮะกล้องเนี่ยฮะเห็นไหมพอดึงขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่จอมันขึ้นมาแล้วนี่ครับค่อยๆงัดออกเลยนะครับตึงขึ้นจากด้านนี้เลยนะครับนี่ดูแล้วนะครับเปิดขึ้นอย่างนี้โอเคผมก็ดูได้แล้วครับว่าเครื่องไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคนะครับจากที่ดูเนี่ยน้ำคงไม่ได้เข้าหรอกครับคงเป็นละอองละอองเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตามคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับคอนเนคเตอร์ที่ผมจะดูก็คือคอนเนคเตอร์ตรงจอนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะทำขนาดแค่ตรงนี้นะครับถึงถ้าจอเสียนี้วิธีนี้ก็สามารถเปลี่ยนจอได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับไขควง2ตัวนะครับเป็นแฉกกับเป็นเขาเรียกอะไร5ดาวนะครับเป็นหัวตัว T ของ iPhone นะครับออกแล้วค่อยออกมานี่ครับคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับมองเห็นไหมนี่ครับตัวนี้จะอยู่บนสุดนะครับเวลาแค่ออกนะครับก็เอาแต่ส่วนจอออกก็ได้นะครับส่วนจอมีแค่นี้นะครับนี่มีตัวนี้1ละนะครับ2จอหลุดแล้วครับคราวนี้มาดูความสะอาดนะครับของคอนเนคเตอร์จอนะครับมองเห็นไหมเอ่ยกล้องโฟกัสกล้องไม่โฟกัสนะครับ
เท่าที่ดูนะครับเนี่ยแม้มีคราบที่เกลือนิดนึงเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์แบตเตอรี่นะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับนี่แบตเตอรี่นะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับคือเราแยกไว้เลยนะเพราะน็อตไอโฟมจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับส่วนคอนเนคเตอร์แบตเตอรี่อยู่ส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาแกะแบตเตอรี่ออกกันนะโอเคนะครับส่วนแบตเตอรี่แกะออกครับเปิดออกแล้วนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่มีปัญหานะครับผมว่าเครื่องโดนน้ำมาแค่ริมๆแค่นั้นแหละนี่อันนี้เป็นคอนเนคเตอร์ชุดล่างนะครับแกะดูครับอันนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับนี่โอเคครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะกู้ได้นะครับอ่ะขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับโอเคครับเราก็มาทำความสะอาดกันเลยนะครับผมจะใช้แปรงสีฟันเก่านะครับแล้วก็ทินเนอร์ผมเทไปแล้วเนี่ยใส่กระป๋องไว้แล้วนะครับก็ทาไปเลยครับล้างไปเลยครับก็อย่าให้โดนกล้องนะครับ2พลาสติกได้ครับทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วมันแห้งโอเคครับมาดูคอนเนคเตอร์ของพวกจอนะครับโอเคครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับคือต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็คือว่าเราแกะมาเนี่ยคือมันเรารู้สึกว่าเครื่องเราโดนน้ำนะครับแต่ว่าเราแกะมาแล้วมันไม่มีคราบน้ำเลยนะครับก็บางทีก็อาจจะไม่ต้องเช็ดถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีคราบน้ำมากนะครับมันต้องถอดบอร์ดถอดเมนบอร์ดออกมานะครับเพื่อไปอบไปใช้เครื่องอันตราโซนิกนะครับอันนั้นเป็นกรรมวิธีของช่างนะครับไม่สามารถทำเองได้นะครับแนะนำให้ไปร้านนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่อันนี้เป็นเฉพาะหน้านะครับของผมคือเครื่องของน้องเองนะครับก็ไปปาร์ตี้มาไม่รู้ไปปาร์ตี้ริมสระน้ำอะไรมานะครับบอกว่าเครื่องโดนน้ำมาครับก็เลยลองมาแกะดูก็เครื่องก็ไม่โดนนะครับก็ไม่มีรอยคราบน้ำนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันคืนนะครับก็เหมือนเดิมครับถอดอะไรออกเอาใส่คืนนะครับนี่นะครับคอนเนคเตอร์นะครับชุดล่างชุดล่างนี่ชุดนี้หมดเลยนะครับรวมถึงหมดเลยครับแล้วก็นี้แบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้เสาอากาศนะครับของเส้นคือมันเป็นระบบแป๊กติดนะครับไม่ยากไม่บัดกีนะครับเหมือนพวกเครื่องจีนสมัยก่อนจะใช้ศัพท์คำว่าเครื่องจีนนะครับพวกนั้นเขาจะนี เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ชุดจอครับเหมือนเดิมนะครับออกยังไงเข้าเหมือนเดิมนะครับมีอยู่3ชุดนะครับ 1 2 3ไล่ไปเลยนะครับเรากดลงไปเราจะรู้สึกได้นะครับว่ามันเข้าไม่เข้านะครับนี่เสียงนักแป๊กนักแป๊กนักแป๊กอันนี้เข้าแล้วนะฮะเข้าเสร็จใส่ตัวปิดนะครับ
โอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกบลงไปเลยนะครับกับคืนนะครับนะครับง่ายๆเองครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปครับอันไหนใส่ทางไหนใส่เหมือนเดิมครับน็อตอีก2ตัวนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูกันเลยนะครับตอนนี้ไม่มีแบตนะครับขึ้นเตือนไม่มีแบตเดี๋ยวชาร์จเลยโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับมันจะยังชาร์จไม่เข้านะครับเพราะว่าคือเราไปถอดออกมันเราเหมือนไปรีเซ็ตความจำมันครับความจำเครื่องความจำอะไรเนี้ยเราต้องกระตุ้นให้มันจำนะครับว่าตอนนี้มีไฟเข้าแล้วนะน้ำมันไม่เข้าเครื่องแล้วนะโอเคครับให้กดนะครับกดปุ่มโฮมนะครับแช่ไว้นะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องแช่ไว้ครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันติดรหัสนะครับเครื่องของน้องชายนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปดูของมันได้นะฮะอาจจะซุกข้อมูลอะไรไว้ก็ ผมก็ไม่รู้รหัสเขาเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เปิดเครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่แน่ใจนะครับในส่วนใดก็ช่างนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามคลิปนี้นะครับแนะนำให้ไปหาช่างนะครับใกล้บ้านท่านนะครับคือ iPhone เนี่ยครับทำไงก็ได้ถ้าตกน้ำนะครับทำให้เครื่องมันดับนะครับถ้าเครื่องมันติดอยู่นะครับกดปิดเครื่องให้ได้ดับห้ามชาร์จแบตเด็ดขาดนะครับไปหาช่างโดยด่วนนะครับมันเหมือนคนจมน้ำครับคนจมน้ำถ้าเอาไปแช่หนังข้าวสารก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกครับต้องไปหาหมอนะครับแล้วก็ส่วนรุ่นไหนที่เปิดฝาหลังได้โอเคอันนี้ดีหน่อยนะครับก็คือมันเราถอดแบตออกแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับพอถอดแบตเตอรี่ออกเสร็จก็ไปหาช่างเหมือนเดิมนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับที่หน้าช่างแบงค์ฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับใน channel ช่างแบงค์อยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ